ดีค่ะเลิฟลี่ซากุระและนักสืบพี่แตงกวามารายงานตัวแล้วค่ะส่วนนักสืบของเราในคลิปนี้ก็คือน้องคนนี้เลยค่ะเป็นบั๊กเกี่ยวกับรถยนต์และกระเป๋าการสร้างบั๊กนี้ค่ะให้วางกระเป๋าไว้ที่ข้างประตูรถมันก็จะขึ้นแอคชั่นพร้อมกันตอนแรกไม่ได้นะคะนี่เลยตอนนี้ได้แล้วหน้าจอจะวาร์ปมาที่สี่แยกตรงทางม้าลายค่ะส่วนรถก็ยังจอดอยู่ที่เดิมเห็นน้องเขาบอกว่ามันคือบั๊กอมตะให้พาตัวผู้ชายมาที่สี่แยกตรงบริเวณที่เราเห็นนั่นแหละค่ะแต่ก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงนะคะส่วนบั๊กที่เราได้หลังจากนั้นเนี่ยรถตอนนี้ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วค่ะก็คือเราสร้างบั๊กจนเกมมันเออร์เรอร์ไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย